สวัสดีครับชาวราศีเมถุนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงบายบูพยามันจะดูดวงให้แบบกับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีเมถุนหรือชาวราศีเมถุนสามารถดูคำพยากรณ์ในคลิปนี้ได้เพื่อนำไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันของตัวคุณเองจะดูดวงให้กับชาวเมถุนลัคนาเมถุนในช่วงของเดือนเมษายน2566นี้เป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์โดยจะเจาะลึกว่าเขาคนนั้นมีความรู้สึกอย่างไรสำหรับตัวคุณกันบ้างเดี๋ยวเรามาดูไพ่กันเลยนะครับก่อนอื่นฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องบูพยาด้วยนะครับใครต้องการติดต่อดูดวงเป็นการส่วนตัวสามารถแอดไลน์ ID มาได้ที่user บูพยาหรือบูพยา59เขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับไพ่อาจจะมีแนวโน้มของการสลับที่กันได้บางตำแหน่งแล้วก็รับแต่พลังงานด้านบวกถ้าเห็นไพ่ร้ายให้นึกไว้เลยนะครับว่ามันเป็นเพียงไพ่แนะนำไม่ใช่ไพ่ร้ายเนาะทีนี้เรามาดูกันนะครับว่าเขาคนนั้นมีความรู้สึกยังไงกับตัวคุณกันบ้างถ้าตรงก็ไปต่อได้เลยนะครับแต่ถ้าไม่ตรงไม่ใช่อาจจะยังไม่ใช่เดือนของคุณนะก็ดูเป็นไกด์ไลน์ไปก็แล้วกันนะครับไพ่ใบแรกสำหรับตัวตนของเขาคนนั้นได้เป็นไพ่3ไม้นะครับเป็นไพ่10เหรียญ2ไม้แล้วก็เป็นไพ่4ไม้ไพ่ใบสุดท้ายแถวบนได้เป็นไพ่เจ็ดนะครับทีนี้เรามาดูกันต่อว่าจิตใต้สำนึกของเขาคนนั้นมีความรู้สึกยังไงกันต่อไพ่ใบแรกแถวล่างนะครับได้เป็นไพ่8ถ้วย Strength 2เหรียญไพ่10ดาบไพ่ใบสุดท้ายคือไพ่6หมายอิทธิพลใต้สำหรับได้เป็นไพ่ The Hermit ไพ่ถูกเปิดเอาไว้ครบทุกใบแล้วเดี๋ยวเรามาดูพลังงานกันว่าจะมีแนวโน้มทิศทางเป็นเช่นไรรับแต่พลังงานด้านบวกนะครับโดยภาพรวมนะครับของดวงของชาวเมถุนลัคนาเมถุนเนี่ยนะครับจะมีแนวโน้มทิศทางของความรักความสัมพันธ์ยังมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จนะครับกับในเรื่องของความสัมพันธ์ได้ยังมีโอกาสที่คุณกับเขายังเป็นคู่ของคนรักที่ดีต่อกันได้ยังมีโอกาสที่คุณยังจะกลับมามีความรู้สึกในสิ่งที่ดีต่อกันได้แต่มันก็มีคนบางคนนะครับที่อาจจะเลือกจบจากแล้วก็เดินจากกับความสัมพันธ์ไปนะครับก็ได้เช่นกันเพราะว่าในความรักความสัมพันธ์สำหรับชาวเมถุนลัคนาเมถุนนะครับอาจจะมีโอกาสของการเปลี่ยนแปลงมีการปรับเปลี่ยนมีการแบบบางคนก็อาจจะยังไปมาในเรื่องของความสัมพันธ์อาจจะมีความรู้สึกที่อาจจะต้องแบบอดทนรอคอยตกผลึกคิดเยอะคิดมากกับความสัมพันธ์นิดนึงนะครับอาจจะค่อยๆลงตัวได้ถ้าเรามีโอกาสของการที่เราต้องปรับหรืออาจจะต้องพยายามเข้าใจการเรียนรู้การพัฒนาตัวเองมันจะทำให้คุณกับเขาสามารถที่จะมีความมั่นใจเชื่อใจกันแล้วก็จับมือกันไปสู่สิ่งที่ดีกว่าก็อาจจะเป็นไปได้นะครับไพ่บ่งบอกถึงสถานการณ์ว่าตัวคุณเองอ่ะอาจจะต้องใช้เวลานิดหนึ่งกับการรอคอยสำหรับใครที่ต้องการที่จะให้ความรักความสัมพันธ์นั้นกลับคืนมาอีกครั้งหนึ่งมีโอกาสแต่ต้องใช้เวลาค่อนข้างเยอะนิดหนึ่งนะครับไม่ได้แบบจะมาวัน2วันเดือน2เดือนแล้วจะกลับมาแบบนั้นอ่ะมันอาจจะต้องใช้เวลาสักนิดหนึ่งเนาะแบบประมาณสัก 2-3 เดือนพอได้นะครับแต่ถ้าจะให้แบบเดือนเดียวแล้วกลับมาเลยเนี่ยมันอาจจะยังไม่ใช่เนาะมันต้องใช้เวลานิดนึงไหมกับการที่เรากับเขาอ่ะต้องพยายามปรับและต้องจูนกันบางคนนะครับแบบ1สัปดาห์ก็รู้สึกเหมือนกับจะขาดใจแล้วอ่ะว่าแบบเขาคงไม่กลับมาแล้วถอดใจแล้วแบบเนี้ยคือเร็วเกินไปนะครับการที่คุณกับเขามีปัญหากันเนี่ยมันไม่ได้แบบเหมือนเพิ่งมีปัญหากันนะครับมันมีปัญหากันมานานแล้วแหละแล้วมันก็ค่อยๆเก็บไปเรื่อยๆจนถึงวันสุดท้ายมันระเบิดออกมาใช่ไหมครับมันเป็นวันที่ต้องจบกันไงแต่ตัวคุณเองนะครับเข้าใจว่าตัวคุณเองอาจจะไม่ได้อยากจบความสัมพันธ์แต่คุณถูกบังคับให้ต้องจบในวันนั้นมันเลยอาจจะทำให้ตัวคุณยังค้างคาใจยังไม่ตกยังกังวลอยู่ในสำหรับบางคนเลยยังอยากให้เขากลับมาจริงอยู่เขาอาจจะกลับมาแต่มันอาจจะยังไม่ได้เหมือนเดิมนะครับอาจต้องใช้เวลากับการประคับประคองไปก่อนเพราะว่าการกลับมาของเขาอ่ะเขาก็อาจจะยังมีความระแวงบ้างยังมีความสงสัยบ้างยังมีความรู้สึกที่ยังไม่ 100% กับคุณบ้างมันก็ไม่แปลกเพราะว่าอะไรครับบาดแผลที่มันเคยมีอ่ะมันก็ยังเป็นรอยอยู่อ่ะมันก็ยังช้ำอยู่บ้างมันก็ยังแบบไม่สมานแบบ 100% หรือเปล่ามันเลยทำให้เขายังมีความรู้สึกที่เหมือนกับว่าการกลับมาครั้งเนี้ยอาจจะมีความคาดหวังทั้งคู่เลยก็เลยอาจจะต้องใช้เวลากับการปรับและการเรียนรู้กันสักนิดนึงนะครับเพื่อให้คุณกับเขาอ่ะไปสู่จุดมุ่งหมายเป้าหมายความสำเร็จในทิศทางเดียวกัน
ถ้าใช่ตรงนะครับไปต่อแต่ถ้ายังไม่ใช่นะก็ฟังเป็นไกด์ไลน์ได้นะครับเพราะว่าในบางสิ่งบางอย่างอาจจะยังดูเหมือนกับไม่ถูกใจแต่รับรองว่าถ้าเกิดคุณเปิดใจฟังทุกอย่างมันคือสิ่งที่ต้องปรับและเรียนรู้กันแน่นอนนะครับกับความสัมพันธ์เนาะไพ่บ่งบอกถึงสถานการณ์เดี๋ยวเรามาแตกรายละเอียดเรื่องไพ่กันต่อเมื่อกี้เป็นบทสรุปให้ฟังนะครับโดยคร่าวๆไพ่เนี่ยบ่งบอกถึงสถานการณ์นะครับกับความสัมพันธ์คุณอาจจะต้องใช้เวลากับการอดทนการรอคอยกับในเรื่องของบางสิ่งบางอย่างที่คุณอาจจะมีความรู้สึกที่ทั้งเบื่อนิดนึงอะนะครับกับความสัมพันธ์ทั้งที่ตามจริงแล้วเราก็อยากจะพัฒนาความสัมพันธ์อยากจะไปต่อกับเขาอยากจะมีแพชชั่นกับเขามากขึ้นอยากจะมีอะไรที่มันเป็นสิ่งที่ดีต่อใจกับกันและกันมากขึ้นน่ะนะครับเราก็อาจจะมีความรู้สึกที่เหมือนกับว่าเราเบื่อที่จะต้องอยู่ตามลำพังอยู่ในตามความรู้สึกในสิ่งต่างๆที่อาจจะต้องอยู่ภายใต้ความรู้สึกที่อึดอัดใจความรู้สึกที่ต้องอดทนที่ต้องรอคอยกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับมันทำให้คุณรู้สึกทั้งเบื่อนะครับตอนมีแพชชั่นที่จะรอเราก็รอได้แต่พอมันนอนนานๆรอแบบเหมือนกับไม่มีทีท่าว่าเขาจะกลับมาสักทีอะไรแบบเนี้ยมันก็อาจจะทำให้ตัวคุณค่อนข้างมีความรู้สึกที่เหมือนกับว่าเริ่มมีความรู้สึกที่แบบว่าไม่ไหวอ่ะนะครับเริ่มมีความรู้สึกเหมือนร้อนใจละกับความรู้สึกเพราะตัวคุณเองอาจจะมีความรู้สึกที่เหมือนกับว่าอยากจะได้การเติมเต็มอยากจะได้ความรู้สึกในสิ่งที่ดีอยากจะได้ให้กับเขามาเติมเต็มความชัดเจนความมั่นคงให้กับตัวคุณเองไพ่เนี่ยบ่งบอกถึงสถานการณ์ว่ามีไพ่ Seven of Wands เกิดขึ้นบางทีอ่ะคุณอาจจะมีความรู้สึกที่เหมือนกับว่าอยากจะให้เขาอ่ะมาตอบโจทย์ในสิ่งที่คุณต้องการในสิ่งที่คุณอยากได้นะครับแต่บางทีคุณอาจจะต้องพยายามมองมุมกลับเพราะว่าเขาเนี่ยอาจจะกลับมาหาคุณก็ได้นะถ้าคุณเองไม่คาดหวังกับความรู้สึกกับสิ่งต่างๆกับเขามากเกินไปถ้าคุณอดทนรอได้มากแค่ไหนนะครับเขาก็มีโอกาสที่จะกลับมาแล้วเหมือนเดิมได้มากเท่านั้นแต่ถ้าเกิดคุณอดทนและรอคอยไม่ได้นานเพียงพอนะครับคุณอาจจะตัดสินใจนะครับที่อาจจะเลือกจบไปก่อนเลยก็ได้นะ10ดาบแล้วคุณอาจจะเลือก move on ไปก็ได้มีไพ่8ถ้วยด้วยนะครับไม่ว่าเป็นเขาหรือเป็นเราอะที่จะเลือกตัดจบแล้วออกจากความสัมพันธ์ไปแต่จะมีอีกฝ่ายหนึ่งที่มีความรู้สึกที่ไม่อยากจากไปนะยังโอบกอดเอาไว้ยังมีความรู้สึกที่ยังมีแพชชั่นอยู่ยังมีความรู้สึกที่ยังอยากไปต่อกับในเรื่องของความสัมพันธ์นะครับแต่อีกฝ่ายหนึ่งรู้สึกเหมือนอึดอัดใจมีความรู้สึกที่ต้องเขาเรียกว่าอะไรนะครับอย่างน้อยอ่ะคุณก็ต้องให้ระยะห่างระหว่างเขาบ้างอ่ะถ้าเกิดคุณยังไม่อยากเลิกกับเขานะครับยังไม่อยากจบกับเขาคุณต้องมีระยะห่างกับเขาบ้างถึงแม้คุณจะเบื่อหน่ายถึงแม้คุณจะต้องอดทนก็ต้องรอคอยนะครับหรือเขาอาจจะต้องไปมาในช่วงจังหวะ1 2เหรียญคุณก็ต้องประคับประคองไปก่อนคุณก็ต้องให้โอกาสกับการตัดสินใจของเขาบ้างนะครับแบบนั้นเป็นต้นอันนี้เราไม่ได้พูดถึงพาร์ทของการที่เขามีปัญหามีความรู้สึกหรือมีบุคคลอื่นหรือเติร์ดปาร์ตี้นะครับอันนี้หมายถึงว่าใจคุณกับใจเขาเนี่ยนะครับมันเป็นประมาณไหนเนี่ยคือเขาบอกว่าเขาอาจจะยังไปมาเขาอาจจะยังไม่ชัดเจนกับเราบ้างอาจจะต้องใช้เวลากับการปรับความสมดุลนะครับบาลานซ์กับในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกในสิ่งต่างๆบ้างอะไรประมาณเนี้ยเราอย่าเร่งอย่ารีบจนเกินไปเพราะถ้าเกิดเราเร่งเรารีบเนี่ยมันอาจจะเป็นความคาดหวังความกดดันของอีกฝ่ายหนึ่งมันอาจจะมีความรู้สึกที่เขาอาจจะอึดอัดใจแล้วเขาอาจจะเลือก move on ก็ได้ดังนั้นเนี่ยคือชาวเมถุนลัคนาเมถุนคุณอาจจะต้องพยายามค่อยๆประคับประคองกับในเรื่องของความรู้สึกสิ่งต่างๆเอาไว้นะครับอย่างที่บอกว่า healing ตัวเองให้ได้สมดุลให้ได้บาลานซ์ให้ได้ในสถานการณ์ที่แย่ในสถานการณ์ที่มันไม่ดีคุณต้องพยายามบาลานซ์สมดุลให้ได้คุณต้องตกผลึกให้ได้ตัดสินใจให้แบบเหมือนอย่าเพิ่งเร่งตัดสินใจอ่ะค่อยๆดูกันไปก่อนค่อยๆคิดที่จะหาทางออกร่วมกันค่อยๆให้เขาเคลียร์ความสัมพันธ์ก็ได้อะไรประมาณเนี้ยไพ่ The Hermit เหมือนเขาอาจจะต้องการเวลาที่ต้องทบทวนต้องตัดสินใจต้องคิดนะครับต้องตกผลึกถ้าคุณกดดันเขาทุกวิถีทางเขาอาจจะเลือกที่จะเดินจากคุณไปนะครับ8ถ้วยกับ10ดาบมาค่อนข้างสูงนะที่เขาอาจจะเลือก move on หรือเลือกตัดใจไปจากคุณถ้าเกิดคุณกดดันเขาเกินไปนะครับหรือตามเขาเกินไปหรือโทรนะครับไลน์
หาเขามากเกินไปมันอาจจะมีความรู้สึกที่เขาอึดอัดใจแล้วทำให้เขามีความรู้สึกเหมือนกับว่าถูกกดดันให้เขาต้องจากอะประมาณนี้เพราะตอนนี้เขาต้องการอิสระกับการตัดสินใจนะครับกับการเลือกอะไรแบบเนี้ยเป็นต้นคุณอาจจะกลัวการสูญเสียเขาไปนะครับเราก็เลยเร่งๆรีบๆเขานั่นแหละกดดันเขานั่นแหละผมก็เข้าใจนะบางทีอารมณ์ความรู้สึกอ่ะเราก็อาจจะดูเหนือเหตุผลบ้างในบางครั้งเพราะเราอาจจะรักเขามากเราอาจจะมีความรู้สึกที่แบบว่าตัดใจจากเขาไม่ได้อะไรแบบนี้เราก็เลยมีความรู้สึกคาดหวังเกินไปเราต้องพยายามสะกดข่มอารมณ์ความรู้สึกสิ่งเหล่านี้เพราะการที่เราทำอ่ะจะให้อีกฝ่ายนึงอ่ะรู้สึกว่าคุณไม่เข้าใจเขาอ่ะนะครับแล้วเราไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรนะเหมือนเราประชิดเขาเกินไปเราไม่มีระยะห่างกับตัวเขาอ่ะเขามีความรู้สึกแบบว่าคุณขีดเส้นตายให้เขาเกินไปแล้วทำให้เขามีความรู้สึกว่าเขาต้องเลือกที่จะตัดสินใจเดินจากคุณมากกว่าก็อาจจะเป็นไปได้ดังนั้นเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลานิดนึงเนาะเพราะว่าตามจริงเขาก็ไม่ได้อยากจากคุณไปนะเขาก็ยังมีความรู้สึกที่ยังอยากจะมีคุณอยู่ในชีวิตเขาก็ยังมีความรู้สึกดีๆกับคุณนะ10เหรียญเขายังอยากมีอนาคตกับคุณเขายังมีความรู้สึกที่ยังตั้งมั่นกับตัวคุณไพ่4ไม้นะครับ4ไม้กับ10เหรียญบอกว่าเขายังมีความรู้สึกดีๆกับตัวคุณเขายังมีความคาดหวังที่ยังอยากจะไปต่อกับคุณเขายังมีความรู้สึกดีๆกับตัวคุณนะครับถ้าคุณให้อิสระกับการคิดกับการตัดสินใจแล้วอดทนนะครับรอคอยบาลานซ์สมดุลอารมณ์ความรู้สึกไปแล้วคุณจะสามารถพิจิตใจเขาได้เนาะแล้วมีไพ่ตัวเองมาด้วยนะเขาต้องการให้คุณเข้มแข็งมากกว่านี้เพราะว่าใจคุณอะอาจจะมีความอ่อนไหวเซนซิทีฟเกินไปมีความรู้สึกเหมือนผูกติดผูกมัดกับเขาจนเกินไปทำให้เขามีความรู้สึกอึดอัดใจนะครับอาจจะไม่เป็นตัวของตัวเองตัดสินใจอะไรก็ดูเหมือนกับว่ามันอาจจะทำให้ตัวคุณคิดไปในทางอีกแบบหนึ่งก็ได้เนาะสเตรงเนี่ยบอกว่าคุณต้องรู้จักผิดแปลงสถานการณ์ต้องรู้จักเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ต้องรู้จักที่จะยอมรับในบางสิ่งบางอย่างมากกว่านี้นะครับแล้วก็ต้องพยายามเผชิญหน้ากับความจริงมากกว่านี้อะไรที่มันเป็นเนกาทีฟให้ค่อยๆตัดสินใจค่อยๆคิดไปไม่ต้องเร่งไม่ต้องรีบเกินไปถ้ายังไม่ชัวร์อย่าเพิ่งตัดสินใจให้คุณอดทนให้คุณรอคอยนะครับไพ่บอกว่าคุณต้องอดทนคุณต้องรอคอยนะแบบนี้เป็นต้นแล้วพยายามเข้มแข็งกับตัวเองให้มากเพราะว่าถ้าเกิดคุณจิตใจอ่อนไหวเซนซิทีฟอ่ะมันอาจจะทำให้ตัวคุณคิดเยอะคิดมากแล้วก็คิดว่าเขาไม่รักคิดว่าเขาไม่ชอบอะไรประมาณนี้แล้วเขาก็รู้สึกอึดอัดเพราะเขาก็ทำทุกอย่างที่ดีแล้วแต่คุณรู้สึกว่าคุณไม่เชื่อคุณไม่อินไงมันก็เลยทำให้เขามีความรู้สึกอึดอัดใจเกินไปทั้งที่เขาก็รักคุณอยู่เขาก็มีความรู้สึกที่ต้องการคุณอยู่หรือยังอยากไปต่อกับคุณอยู่แต่คุณอาจจะบีบคั้นให้เขาต้องไปเองแบบนั้นเป็นต้นเขาแค่ขอเวลากับการที่เขาอยากจะมีอิสระที่ต้องคิดและตัดสินใจกับตัวเองบ้างตกผลึกบ้าง The Hermit เนี่ยหมายถึงการเขาเรียกว่าอะไรนะครับเหมือนกับตกผลึกการคิดได้การตัดสินใจที่อาจจะต้องไปวิปัสสนาอันนี้ในตามหน้าไพ่บอกแบบนั้นนะครับแต่ตามจริงแล้วเขาก็แค่ต้องการตัดสินใจที่เป็นตัวของตัวเองหรือมีระยะห่างให้กับตัวเขาบ้างให้เขาไม่ต้องรู้สึกอึดอัดที่คุณอาจจะต้องมาคาดหวังกับเขาตลอดเวลาแบบนั้นเป็นต้นนะครับเขาอาจจะทำผิดกับตัวคุณในบางครั้งหรือเขาอาจจะไม่ชัดเจนกับตัวคุณในบางครั้งแต่นั่นมันไม่ใช่ความผิดของเขา 100% นะครับนั่นมันเป็นความรู้สึกที่อาจจะผิดก็ได้หรือไม่ผิดก็ได้มันอยู่ที่บุคคลเนาะมันไม่ได้ตอบทุกคำถามได้นะเพราะว่าอะไรเพราะว่าตามจริงแล้วอ่ะชาวราศีเมถุนลัคนาเมถุนเหมือนกันแต่สิ่งที่เขากับคุณทำอ่ะมันอาจจะต่างกันในแต่ละคนเนาะดังนั้นอาจจะต้องเหมือนกับว่าพิเคราะห์พิจารณาเพิ่มเติมนะครับมันไม่ได้แปลว่าคุณต้องตอบแบบนี้ 100% มันอาจจะต้องใช้เวลากับการคิดเพราะเราไม่ได้ดูดวงส่วนตัวนะครับถ้าดวงส่วนตัวเราจะบอกได้ว่าเขาคิดยังไงไม่คิดยังไงเราต้องดูทางเดินของคุณก่อนถ้าเกิดคุณไม่ไปอึดอัดกับเขามากเกินไปไม่ไปจ้ำจี้จ้ำชัยกับเขามากเกินไปไม่คาดหวังกับเขามากเกินไปยังไงก็มีโอกาสที่จะเปิดรับและมีโอกาสที่จะกลับมาหาคุณได้เต็มๆวงเล็บนะครับถ้าเขาไม่มีเติร์ดปาร์ตี้อ่ะประมาณนั้นแต่ถ้าเกิดเขานะครับมีความกดดันมากมีความรู้สึกที่อึดอัดกับตัวคุณมานานแล้วอะมันอาจจะยากเกินไปแล้วก็สายเกินไปสำหรับตัวคุณก็ได้นะถ้าเราทำพฤติกรรมแบบนั้นมานานเกินไปเขาอาจจะมีความรู้สึกแบบหมดความเชื่อมั่นกับคุณแล้วก็ได้ไงดังนั้นเนี่ยคุณต้องพยายามรีบปรับตัวเองให้มากที่สุดถ้ายังอยากมีเขายกเว้นแต่คุณจะเลือก move on นะครับอันนี้คุณก็ตัดสินใจได้เลยนะสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามไปกำลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ